เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพครับศูนย์ติดตามสถานการณ์คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีสรุปผลการดำเนินการมาเรียนให้ทราบดังนี้ครับการดูแลผู้บาดเจ็บยังคงมีผู้บาดเจ็บพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลปัจจุบันจำนวน36รายครับซึ่งขณะนี้ผู้ที่รับผิดชอบยังคงให้การดูแลอย่างดีที่สุดสำหรับงานสืบสวนคดีขณะนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสืบคดีล่าสุดว่ายังคงมีความก้าวหน้าตามลำดับของห้วงเวลาการสืบทางด้านเทคนิคทั้งจากกล้อง CCTV หรือผลพิสูจน์ทางด้านงานนิติวิทยาศาสตร์ถูกเก็บบันทึกเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการเปรียบเทียบพิสูจน์ทราบบุคคลต้องสงสัยซึ่งดำเนินการไปแล้วเกือบครบถ้วนสำหรับการสืบข้อมูลด้วยทางด้านสังคมจากการดำเนินชีวิตเช่นการคัดกรองผู้เข้าพักอาศัยในพื้นที่หรือชุมชนต่างๆอยู่ระหว่างการดำเนินการในลักษณะปูพรมในทุกๆพื้นที่ด้วยกำลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองรวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากพี่น้องประชาชนซึ่งในส่วนนี้จำเป็นต้องใช้เวลาครับเพื่อให้ผลลัพธ์มีความสมบูรณ์มากที่สุดและสรุปล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจยังมั่นใจเพื่อที่จะมองเห็นเขารางบางส่วนแต่คงต้องรอองค์ประกอบอื่นๆมาสนับสนุนอย่างเพียงพอซึ่งความคืบหน้าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติคงได้แจ้งให้พี่น้องประชาชนได้ทราบในโอกาสต่อไปครับสำหรับการดูแลความปลอดภัยต่อบุคคลและสถานที่ยังคงมีการปรับให้เกิดความเหมาะสมโดยเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็ตำรวจและฝ่ายปกครองอย่างดีที่สุดทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นจึงขออนุญาตนำเสนอภาพบรรยากาศการทำงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนของพื้นที่ในต่างจังหวัดบริเวณประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่นะครับขอเชิญชมครับจากเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์นะคะเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือบริเวณขวงประตูท่าแพและในวันนี้ค่ะก็มีการจัดงานมหกรรมของดีของฝากสี่ภาคบรรยากาศในค่ำคืนนี้นะคะก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวออกมาจับจ่ายซื้อของกันอย่างคึกคักค่ะภายในงานมีการจัดร้านค้าของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าสี่ภาคซึ่งมีทั้งร้านจำหน่ายอาหารมาจากทั้งสี่ภาคของไทยเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายผลไม้ไทยหลากหลายชนิดที่มาให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อจากการสอบถามนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาวจีนหรือนักท่องเที่ยวจากโซนยุโรปต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่ารู้สึกมั่นใจในการมาเที่ยวในครั้งนี้ค่ะผมได้รับคำสั่งของผู้บังคับบัญชานะครับให้มาดูแลความสงบความเรียบร้อยในพื้นที่ของผมที่รับผิดชอบโดยเฉพาะช่วงนี้บริเวณท่าแพก็มีนักท่องเที่ยวเยอะเพราะพื้นที่เชียงใหม่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและอีกอย่างวันนี้ก็จัดกิจกรรมมีร้านอาหารมีหลายๆภาคมารวมตัวกันเยอะตอนนี้ก็มีกออำนวยการอยู่ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีการตั้งด่านตรวจดูพวกรถดูสิ่งที่ว่าจะผิดปกติก็จะดูแล้วก็ตรวจค้นจับกลุ่มครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยของผู้บังคับบัญชานะครับได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองเชียงใหม่นะครับจึงได้จัดกำลังของกำลังของเรานะครับในเฉพาะพื้นที่สพเมืองเชียงใหม่ก็จะมีกำลังของสายตรวจประจำวันนะครับไปเข้าไปบัตรหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงช่วงเวลาดึกก็จะนำกำลังสายตรวจมาตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรงนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารและฝ่ายปกครองอ๋อตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทยอยเข้ามาเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนต่างชาติส่วนมากในท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ก็คือคนจีนจะเยอะค่ะแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอุปสรรคในการค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวทยอยเข้ามาเรื่อยๆอาจจะเป็นการคลายก็โอเคนะคะช่วงนี้ค่ะตอนนี้ก็คือถือว่าใช้ได้พอสมควรแล้วก็ยอดไม่ตกมากค่ะถือว่าในระดับที่ปานกลางแม้ว่าที่โดนมีระเบิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาที่เชียงใหม่เรื่อยๆค่ะผู้บังคับการจังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านได้จัดชุดสาย
ายตรวจจักรยานอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็ดูตามจุดเสี่ยงต่างๆค่ะว่ามีเหตุการณ์ช่วงนี้มันมีเหตุการณ์บ้านเมืองที่ไม่ค่อยสงบแล้วก็อำนวยความสะดวกมีนักท่องเที่ยวจีนนักท่องเที่ยวต่างประเทศรวมถึงคนไทยที่มาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะในฐานะที่เป็นคนต่างพื้นที่นะคะก็ยังมีความมั่นใจอยู่ค่ะก็เลยหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วอาทิตย์นึงเราก็ยังมาเที่ยวอยู่เพราะเราเชื่อว่าที่เพราะที่กรุงเทพเขาก็รายงานข่าวทุกวันค่ะเพื่อให้เรารายงานเป็น3ภาษาเพื่อให้คนรับรู้ว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าเขาพยายามติดตามให้ดีที่สุดแล้วภายในตัวเมืองเองเขาเองก็มีการดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวเป็นแต่เขาให้ดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วอะค่ะหนูก็เลยเชื่อว่ายังไงก็ยังเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวประเทศไทยซึ่งหนูเป็นคนไทยเองแต่ว่าก็ยังถึงจะเป็นคนต่างพื้นที่ก็ยังเชื่อมั่นค่ะครับและนั่นเป็นภาพการทำงานในส่วนของพื้นที่ต่างจังหวัดบริเวณประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งยังคงมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมงานอยู่จำนวนมากนะครับทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ยังพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวให้ได้อย่างดีที่สุดครับขอบคุณผู้ที่แจ้งเบาะแสต่างๆมายังศูนย์ติดตามสถานการณ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติผ่านเบอร์โทรศัพท์สายด่วน1515ซึ่งข้อมูลดังกล่าวบางส่วนมีประโยชน์และได้ถูกส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการต่อไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ